สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิมาพาเฮ็ดนะครับเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางแบบกองเตี้ยนะครับโดยใช้วัสดุก็คือเปลือกมันล้างแม่นบ่ฮะกากมันกากมันกากมันสำปะหลังนะครับก็เริ่มจากนะครับเริ่มจากเตรียมแปลงก่อนนะครับอันนี้เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกสำหรับเฮ็ดนั่นเตรียมแปลงนะครับตีแนวไว้ให้เป็นแปลงยาวๆนะครับขนาดเท่าใดพ่อเมตรกับอีก10เซนนะครับความกว้างประมาณ1เมตรบ่ฮะ1เมตร10เซนนะครับความยาวนี่เท่าไหร่ความยาวแล้วแต่7เมตรนะครับความยาว7เมตรความยาว7เมตรนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็สิมีบล็อกนะครับขนาดบล็อกนี่ความยาว60เซนนะครับสูงอีก15เซนนะครับนะครับก่อนอื่นก็เอากากมันนะครับมาเทใส่ให้เตรียมบล็อกนะครับเอาไว้ครับแล้วปูนขาวนี่เฮามาอย่างไหนใส่ตอนไหนนี่ไปปูนขาวใส่ด้วยเอาขั้นตอนต่อไปนะครับนี่หลังจากที่เฮาเฮ็ดบล็อกแล้วแล้วนะครับก็สิได้วานปูนขาวอันนี้คือสาธิตวิธีการนะครับใส่กากมันนะครับให้เต็มนะครับแล้วก็ใส่บล็อกเข้าไปแล้วก็มีฝาเหยียบให้มันแน่นๆเป็นก้อนนะครับบล็อกละ1กุ้งกีนะครับแล้วยกขึ้นนะครับก็จะเป็นก้อนในทีเลยนะครับนี่ครับพอจากยกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแถวแบบนี้นะครับเป็นแถวแบบนี้พอได้แถวแบบนี้ปั๊บเพิ่นก็สิวานปูนขาวนะปูนขาวเฮากับปูนธรรมดาเฮานี่ละนะครับนี่อย่างปูนขาวการเกษตรนี่มาเนี่ยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนว่าสุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับหลังจากที่ห้อยเสื้อแล้วนะครับห้อยเสื้อแล้วหดน้ำแล้วก็เอาผ้ายางมาคุ้มนะครับเฮ็ดโค้งใหม่เห็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นไข่อุโมงค์นะครับมันจะได้เอานะครับบ้านปุ๋ยบ้านนั้นแล้วนะบ้านเชื่อแล้วก็ปูนขาวแล้วเรียบร้อยพยายามคุ้มแล้วก็เอาเฟียงปกก็ถือว่าสำเร็จนะครับแล้วก็รอบอีกจากมือก็อีก4มือ4มือก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปกันนะครับ